This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับก่อนหน้านี้เราได้เอาเรื่องของใจความในวงเสวนาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับว่าติดตั้งอย่างไรให้คุ้มค่าโดยที่เรามีแขกรับเชิญของเรา2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ดุสิตเครืองามนายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยกับคุณต้อมอัตพลทะแพงพันธ์นะครับเจ้าของเพจไอมดมาคุยว่าติดอย่างไรให้คุ้มค่าทีนี้ครับวันนี้เราจะมาฟังกันต่อว่าแล้วเรื่องของปัญหาเชิงเทคนิคกับเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาหลังจากที่ติดไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรครับเราคุยมาทั้งหมดเหมือนเรื่องของการติดตั้งและการบำรุงรักษาเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในสมการเรานะครับวิวัฒนาการมันก็มาของมันเรื่อยนะครับต้องถามผมถามผู้ใช้ก่อนถามต้อมก่อนกันว่าติดแล้วมีปัญหาทางเทคนิคอะไรบ้างหรือไม่อะไรคือข้อควรระวังในเชิงเทคนิคการติดตั้งและก็การบำรุงรักษาครับโอเคผมติด2ที่แต่ละที่คือความแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นระบบไฮบริดเหมือนกันที่บ้านก็มีแบตเตอรี่นะแต่ว่าเป็นแบตเตอรี่ชนิดพวกน้ำที่เราต้องเติมน้ำกลั่นแต่ที่ออฟฟิศเราจะติดระบบโซล่าเซลล์แล้วก็มีแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ที่มันเป็นชนิดเดียวอยู่กับรถยนต์นะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่พวกลิเธียมซึ่งประสิทธิภาพมันจะดีกว่าเซอร์เคิลนานกว่าแพงกว่ากลับไปที่บ้านก่อนที่มีปัญหาบ่อยก็คือถ้าเป็นตัวแผงจริงๆไม่ค่อยมีเพราะว่าตัวแผงอ่ะมันผลิตของมันเองแล้วมันค่อนข้างที่จะทนทานแล้วยิ่งณปัจจุบันครับมันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเราสามารถมอนิเตอร์แผงโซล่าเซลล์ได้เลยว่าแผงเนี้ยทำงานอยู่หรือเปล่าผลิตมอนิเตอร์มันไปด้วยใช่เพราะว่าเราติดแผงโซลาร์เซลล์อย่างเช่น 14-16 แผงในการผลิต5กิโลวัตต์เราจะเช็คว่าแผงที่1ทำงานอยู่ไหมแผงที่2เจ๊งหรือเปล่าครับแผงที่3ผลิตได้ตามคุณภาพที่มันตั้งมาตรฐานไว้ไหมมอนิเตอร์กันได้เลยใช่ณปัจจุบันคือเทคโนโลยีมันมาถึงระดับนี้เราจะรู้ได้เลยว่าเอ้าแผงที่มันแผงที่มันเสียนี่อันนี้คือทางฝั่งของเขาเรียกผู้รับเหมาและเราเองก็จะสามารถตรวจสอบได้ก็จะเข้ามาแก้ไขได้ถูกจุดนะครับโดยรวมไม่ค่อยเจอในเรื่องของผลิตแล้วไม่ได้คือมันผลิตได้ตลอดของเราที่จะเจอปัญหาบ่อยๆอาจจะเป็นแบบช่วงหน้าฝนมากกว่าหน้าหนาวที่อาจจะมีเมฆเยอะหน่อยโดยเฉพาะหน้าฝนครับมันจะผลิตได้เรื่องฤดูกาลแล้วใช่อันนี้เราไม่สามารถคอนโทรลได้หรือถ้าเป็นในฝั่งของผู้ใช้โซนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มันจะเจอพวกพายุฤดูร้อนบ้าง อันนี้เราอาจจะต้องเป็นพิจารณาอีกส่วนหนึ่งในสมการว่าเรามีความเสี่ยงจะเจอแบบนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องพิจารณาแล้วก็หลังติดตั้งแล้วก็ใช้งานเนี่ยปัญหาหลักๆที่ตามมามันอาจจะผลิตได้น้อยลงอาจจะเพราะฝุ่นเยอะขึ้นไปเกาะที่แผงจะถามอยู่เราจะต้องมีการล้างเพราะว่าทางฝั่งของผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วว่าอาจจะมีการล้างแผงให้ฟรีนะในช่วง2ปีหรืออะไรก็ตามแต่ตามคอนแทคสมมติมีคราบเกาะนี่ประสิทธิภาพมันก็จับลดลงไปครับลดลงก็เหมือนเวลาที่เราใส่แว่นมีฝุ่นมาบังที่แว่นเราก็มองก็ต้องเช็ดแว่นไปชัดไม่กล้องมือถือพีเลอะขี้มือยังมีเลยใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็คือเป็นการดูแลบำรุงมากกว่าครับแล้วก็ที่เหลือเขาจะมีการตรวจเช็คว่าผลิตได้ตามรอบหรือเปล่าผลิตแบบมีปัญหาไหมอันนี้ทางฝั่งผู้รับเหมาเองเขาจะดูมอนิเตอร์กับของเราได้นะผ่านแอปพลิเคชันครับเพื่อได้ช่วยเราครอสเช็คว่าบางครั้งเนี่ยผมลืมเช็คที่แอปแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยบางทีมันแบบมีฝนฟ้ามีฟ้าร้องฟ้าผ่าบ้างมันก็จะมีระบบเซฟตี้ของเขาเองนะเพื่อที่จะปิดระบบเพื่อไม่ให้โซลาร์เซลล์มีปัญหาเขาก็จะมาเช็คว่าตรงนี้ทำไมโซลาร์เซลล์ไม่ทำงานให้เราไปช่วยเช็คอีกทีนึงครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ค่อยได้เจออะไรที่แบบว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนแผนไม่มีเลยครับเป็นเทคโนโลยีที่มันอยู่มานานแล้วล่ะผมเลยถามอาจารย์ดุสิตบ้างเพราะอาจารย์นี่มองภาพรวมนะฮะอาจารย์เห็นการติดตั้งมาตั้งแต่รุ่นสมัยนานมาแล้วจนกระทั่งวันนี้ปัญหาทางเทคนิคที่อาจจะพึงระวังรวมถึงการบำรุงรักษาซึ่งผมเชื่อว่าก็คงจะต้องมีอยู่บ้างนะครับอาจารย์มีข้อแนะนำหรือว่ามีตัวอย่างที่จะแชร์ยังไงบ้างครับครับตรงนี้ก็ต้องเรียนแบบนี้ว่ามันก็คือมีอยู่ในหนึ่งก็คือจะต้องหาผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานมีประสบการณ์แล้วก็ทำงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับแต่ว่าก็ต้องมีข้อดีอย่างหนึ่งว่าการติดตั้งโซลารูฟเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นความมั่นคงความปลอดภัยอันหนึ่งของระบบบ้านที่อยู่อาศัยที่เรียนแล้วว่าต้องมีการยื่นขอเอกสารราชการนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องมีวิศวกรโยธาไปสำรวจแล้วก็รับรองคำนวณความแข็งแรงของ
หลังคาหรือว่าโครงหลังคาว่าปูแผงโซล่าเซลล์แล้วหลังคามันจะไม่พังลงมานะโอเครับน้ำหนักได้อะไรก็ต้องรับน้ำหนักได้แล้วก็จะต้องมีวิศวโยธาเนี่ยน่ะที่มีใบอนุญาตเซ็นรับรองแล้วก็ไปยื่นจดแจ้งที่สำนักงานเขตหรือว่าเทศบาลข้อดีข้อที่2ของการมีระบบกำกับดูแลเนี่ยก็คือกระทรวงพลังงานก็ดีการไฟฟ้าก็ดีเขาก็จะไปตรวจที่หน้างานนะครับแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งมั่นคงแข็งแรงไหมเลือกสายไฟได้ถูกต้องไหมไม่ใช่ลักไก่ใช้สายไฟเล็กเกินไปแล้วมันทำให้สายไฟฟ้ามันร้อนพอมันร้อนแล้วมันก็เกิดไฟไหม้อะไรพวกเนี้ยครับรวมทั้งตู้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับก็ต้องใช้เบรกเกอร์อะไรต่างๆที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีสายดินอะไรลงกล่าวอะไรให้เรียบร้อยถ้าหากว่าทำได้ตามที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้มันจะอยู่กับเราได้อีก 20-30 ปีได้สบายๆนะครับส่วนการตรวจสอบเช็คบำรุงรักษานั้นเนี่ยก็คือก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาอีกนั่นแหละนะครับปีนึงอาจจะ1หรือ2ครั้งนะครับเข้าไปล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วก็ตรวจสอบเช็คว่ามีจุดต่างๆหรือตู้ไฟมันมีอะไรร้อนไหมสายไฟหรือว่าน็อตอะไรตรงไหนมันหลวมไหมก็ขันน็อตให้มันแน่นครับนะครับถ้าทำแบบนี้ได้เป็นรูทีนไปนะครับมันก็จะอยู่กับเราได้ 20-30 ปีอย่างสบายๆเลยครับเราก็รับฟังไปแล้วนะครับว่าติดตั้งไปแล้วจะต้องดูแลอย่างไรให้อายุการใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพยาวนานมากที่สุดด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งครับแน่นอนว่าเวลาที่เราได้รับกระแสไฟฟ้ามาเราไม่ใช้มันหมดตรงนั้นเราสามารถที่จะคืนกระแสไฟฟ้าพวกนี้เข้ากริดไปได้ด้วยซึ่งในส่วนนี้เราก็จะรับค่าไฟกลับคืนมาด้วยอันนี้ก็คือใจความของโครงการโซล่าภาคประชาชนส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาได้มีประกาศมาหลายปีแล้วนะครับส่วนใหญ่คนยังไม่ค่อยรู้จักกันก็คือว่าเชิญชวนให้ติดตั้งโซล่าบนหลังคาบ้านครับและเข้าโครงการโซล่าภาคประชาชนโอ้น่าสนใจครับตอนนี้ต้องให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักศัพท์ตรงนี้ให้คุ้นหูนะครับโครงการโซล่าภาคประชาชนหมายถึงโครงการที่ส่งเสริมให้ติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคาบ้านก็คือภาคประชาชนครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าในบ้านนั้นถ้ามีไฟฟ้าเหลือนะครับโครงการนี้เขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่ไฟฟ้าเนี่ยน่ะไหลย้อนกลับคืนเข้าไปสู่ระบบของการไฟฟ้าโอ้นั่นเขาเรียกว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนึงติดตั้งโซล่ารูฟไว้5กิโลวัตต์ครับนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่บ้านก็ได้ใช้ไฟฟ้าหมดครับแต่พอเสาร์อาทิตย์ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเที่ยวไว้ไม่อยู่บ้านไปเที่ยวเที่ยวใช้แค่2กิโลวัตต์อ้าวตายจริงไฟฟ้าติดตั้ง5กิโลวัตต์ใช้แค่2มันเหลือ3ถ้าไม่เข้าโครงการโซล่าภาคประชาชน3กิโลวัตต์นั้นจะโดนทิ้งหายไปเลยสูญเปล่าไปสูญเปล่าถ้ามันหลายคืนการไฟฟ้าก็คือไม่ได้เงินครับนะครับดีไม่ดีการไฟฟ้าสั่งให้ปิดระบบโซล่านั้นแต่ถ้าเขาโครงการโซล่าภาคประชาชนเมื่อไหร่3กิโลวัตต์ที่เหลือนั้นสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ทุกเวลาทุกวันระบบมันอัตโนมัติไหมครับอัตโนมัติอ๋อมิเตอร์ขอแค่แสดงความจำนงจะพูดขอแค่สมัครเข้าโครงการโซล่าภาคประชาชนนะครับก็คือสมัครไปที่ถ้าอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการสมัครไปที่การไฟฟ้านครหลวงครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สมัครไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PA สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ได้ด้วยโอ้โหแล้วรอไปสักเดือนนึงการไฟฟ้าเขาจะมีประกาศประกาศบ้านของคุณผ่านการตรวจสอบแล้วค่าโครงการได้นะเชิญมาทำสัญญาได้ข้อดีก็คือว่าติดตั้งไปเถอะแล้วก็ไฟฟ้าถ้ามันเหลือไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะทิ้งไปอะไรแบบเนี้ยแถมยังไม่ต้องมีแบตเตอรี่อะไรไปติดตั้งให้เปลืองตังค์ค่าแบตเตอรี่อัตโนมัติเลยอัตโนมัติไฟฟ้ามันไหลในเวลากลางวันถ้าใช้แค่2ก็คือใช้ในบ้าน2มันเหลือ3นี่3กิโลวัตต์มันก็ไหลเข้ามิเตอร์การไฟฟ้าจะเป็นมิเตอร์อัจฉริยะครับอ่านได้2ทางทั้งอินโฟลทั้งเข้าทั้งไหลเข้าบ้านแล้วก็ไหลออกไอ้ไหลเข้าบ้านก็คือบ้านจ่ายครับไอ้ไหลออกก็คือบ้านได้ขายโอ้มีระบบอย่างนี้อยู่แล้วถูกต้องครับแล้วก็สัญญา10ปีครับระยะเวลา10ปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเรียกว่าเราเป็นการมาออกอากาศให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักติดตั้งโซล่ารูฟแบบคุ้มค่าโอเคไม่มีพลังงานสูญหายเลยไม่สูญหายถ้าเข้าระบบนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้ใช้จะเข้าไปในกริดแล้วก็เอาไปจัดการต่อไปสมมติว่า
ผู้ชมรายการเนี่ยสนใจที่จะติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคาบ้านของท่านสิ่งแรกที่ผมอยากจะขอแนะนำก็คือว่าท่านลองไปหาว่าที่ผู้รับเหมาครับมาที่บ้านของท่านแล้วก็ไปสำรวจสำรวจข้อที่หนึ่งสำรวจว่าในเวลากลางวันเนี่ยใช้ไฟฟ้ากี่หน่วยใช้ไฟฟ้ากี่กิโลวัตต์ครับกลางคืนใช้ไฟฟ้ากี่หน่วยกี่กิโลวัตต์แล้วก็พื้นที่บนหลังคาบ้านมีประมาณสักกี่ตารางเมตรนะแล้วก็ให้เขาออกแบบเลยว่าถ้าหากว่ากลางวันนี่นะฮะถ้าใช้ไฟฟ้า 2-3 กิโลวัตต์กลางวันนะก็ควรจะติดตั้ง 2-3 กิโลวัตต์ไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะที่ใช้ไม่ใช่ว่ามีหลังคาใหญ่แต่ว่าใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วจะติดปูให้เต็มหลังคามันก็จะเรียกว่าลงทุนโอเวอร์เกินไปอ๋ออาจารย์มองอย่างนั้นเหมือนกับท่านมีครอบครัวอยู่กันคน2คนแล้วก็ซื้อรถใหญ่มาขับนะฮะซื้อรถตู้มาขับเนี่ยแต่ว่าขับกันอยู่นั่งกันอยู่แค่คน2คนมันก็ไม่คุ้มมันไม่คุ้มค่าโอเวอร์ไซส์มันโอเวอร์ไซส์ไปเพราะฉะนั้นโซล่าก็เหมือนกันให้เข้ามาสำรวจนะครับแล้วก็ผู้ไปสำรวจที่ทำงานแบบมืออาชีพเก่งอีกนิดนึงนะเขาไม่ใช่ไปดูด้วยตาแต่ว่าเขาจะเอามิเตอร์ไปคล้องวัดที่ตู้ไฟที่บ้านท่านเลยคือเอาให้เห็นชัดเจนเลยว่าตัวเลขมันเป็นเท่าไหร่เก็บข้อมูลมาดูภาษาเทคนิคพวกเราแล้วก็ดูโหลดโปรไฟล์นะท่านวิศวะสถาปนิกที่ชมรายการนี้อาจจะเข้าใจโหลดโปรไฟล์ว่ากลางวันใช้ไฟฟ้ากี่หน่วยกี่กิโลวัตต์แล้วก็มาวิเคราะห์ว่าถ้าใช้ไฟฟ้า 2-3 กิโลวัตต์ก็ควรจะติดตั้งแค่ 2-3 กิโลวัตต์โอ้โหแต่ถ้ามี Air 3เครื่อง4เครื่องนะครับใช้เยอะมากก็ติดไปเลย10กิโลวัตต์โอเคไหมครับเงินมันก็จะแกว่งจากแสนกว่าไปถึง 300,000 กว่าตามความจำเป็นตามความจำเป็นเอาล่ะทีนี้พอดีไซน์ได้ถูกต้องแล้วนะครับดีไซน์ที่ได้ถูกต้องแล้วต่อไปก็คือตัดสินใจไปยื่นเอกสารเข้าโครงการโซล่าภาคประชาชนได้ละนะครับก็การที่จะสมัครเข้าโครงการโซล่าภาคประชาชนนั่นนะก็คือก็ให้ว่าที่ผู้รับเหมานั่นแหละเขารับมอบอำนาจไปอ๋อเคลียร์ให้เขาจัดการไปเขาก็จะเปิดออนไลน์การไฟฟ้าภูมิภาคนครหลวงสมัครเข้าไปนะครับชื่อนายกนายขอเป็นเจ้าของบ้านโซล่าภาคประชาชนนี่มีเงื่อนไขอยู่ข้อนึงนะครับที่จะต้องเข้าใจคือต้องเป็นมิเตอร์ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยคือเป็นมิเตอร์ประเภท1มิเตอร์ไฟฟ้าที่แขวนอยู่ที่เสาเนี่ยมันมีประเภท1คือบ้านประเภท2อาคารพาณิชย์ประเภท3โรงงานอุตสาหกรรมโอ้ยเขาแยกประเภทกันไม่รู้เลยมีแยกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นมิเตอร์ประเภท1วิธีดูก็คือไปดูบินค่าไฟฟ้าหรือไปแจ้งค่าไฟฟ้านะครับเขาเขียนว่าประเภทมิเตอร์ถ้าเป็น 1.2 หรือ 1.1 ประเภท1เนี่ยนี่แหละคือเข้าโครงการได้ครับทีนี้เมื่อสมัครเข้าโครงการผ่านการไฟฟ้าไปแล้วรอไปมาเดือนหนึ่งเขาก็จะประกาศมาแล้วก็ทำสัญญากันแล้วก็จากนั้นก็คือเริ่มติดตั้งได้เลยนะครับครับก็แล้วก็ไฟฟ้าส่วนที่ผลิตได้เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้าใช้3กิโลวัตต์ก็ควรติดตั้ง3กิโลวัตต์แต่ว่าบังเอิญบางวันไม่อยู่ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไฟฟ้าส่วนเกินนั่นจะขายได้หน่วยละ2.20 บาทนะครับ2.20 บาทเนี่ยก็คือปกติเราซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาตอนนี้ค่าไฟฟ้าหน่วยหนึ่ง5บาทกว่าแล้ว 5.7 บาทต่อหน่วยแล้วนะฮะบางคนอาจจะโวยวายว่าโอ๊ยทำไมการไฟฟ้าซื้อถูกจังส่วนต่างเยอะ3บาทส่วนต่างคือตรงนี้ก็ต้องเรียนว่ามันเป็นปัญหาอยู่พอสมควรนะครับว่าทำไมไม่ยอมรับซื้อกลับไปในราคา5บาทหรือว่าเท่ากับที่เราซื้อเข้ามาเลยครับตรงนี้มันเป็นปัญหาเรื่องว่ารัฐบาลหรือการไฟฟ้าหรือกระทรวงพลังงานจะมีเงินมากพอที่จะรับซื้อหรือเปล่าผมก็ต้องทวงถามนะเลือกตั้งคราวนี้นะมีบางพรรคนะแล้วก็กำลังจะได้เป็นว่าที่รัฐบาลนะสัญญงสัญญาไว้นะว่าไฟฟ้าส่วนเกินเนี่ยที่จะขายนะจะขายให้ราคาเท่ากับที่ซื้อจากข้างนอกโอ้โอเคเราจะได้ตาไว้เก็บไปคุยในรายการเศรษฐกิจติดบ้านต่อไปเดี๋ยวผมจะก็ต้องทวงถามด้วยนะว่าจะทำจริงหรือเปล่าครับสำหรับเรื่องของตัวราคานะครับที่ทางด้านของการไฟฟ้าบ้านเราจะรับซื้อคืนนะครับจากกริดของคนที่ได้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อปนั้นจะเป็นเท่าไหร่คงต้องติดตามกันต่อเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ายิ่งวันคนยิ่งให้ความนิยมกับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยและนี่เป็นภาพรวมของรายการเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับ
วันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.